กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากหรือว่าท่านไหนดีชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้านกวนอิม 4JD มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะส่วนใครมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพสร้อยข้อมือท้านกวนอิม 4JD ชุดนี้สามารถช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกลอิน CJD ชุดนี้จะช่วยเรื่องของการปรับระบบการหมุนเวียนของเลือดได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเป็นการสะท้อนรังสี UV ด้วยนะคะใครที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยป้องกันได้นะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม CJD มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะสายแล้วก็ลายกลอิ่มก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะตอนนี้เลยนะต้องบอกว่าพิเศษสุดๆมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นะคะก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะครับในเบรกที่2ก็ประชาสัมพันธ์นะเหลืออีกเพียง 4-5 วันเท่านั้นนะครับเราเองก็ถึงกำหนดนะครับที่เรานัดกันในวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมนี้ครับกับกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์สถานที่นัดหมายที่เดิมครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเวลานะครับ 13:00 น.หรือว่าบ่ายโมงนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายจะสะดวกเพราะเราเองไปกันเป็นหมู่คณะไม่ได้ปิดรับจำนวนคนที่มีความสนใจนะครับใครสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้เชิญจะเจอได้ที่หน้างานเลยนะครับหรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็0851293697และ0831997972นะครับก็อยากจะซักซ้อมในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนิดนึงละกันนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราควรจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องรับประทานยานะครับเพราะว่าถ้าเรารับประทานยาไม่ว่าจะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาพวกกลุ่มยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบพวกนี้หรือแม้กระทั่งพวกยาคลายกล้ามเนื้อล้วนแล้วมีผลต่อคนที่รับบริจาคโลหิตจากเราทั้งสิ้นฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีนะครับก็พยายามนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยเนี่ย 6-8 ชั่วโมงโดยเฉพาะคืนก่อนวันบริจาคอาหารนะครับ2มื้อหลักเรานัดบ่ายโมงฉะนั้นมื้อเช้ากับมื้อกลางวันทานมาให้ครบนะครับทานให้เต็มที่เลยเพียงแต่ว่าเลี่ยงกลุ่มอาหารที่มีไขมันสูงนะครับพวกของทอดนะของแกงกะทินะข้าวมันไก่ข้าวขาหมูพวกนี้เลี่ยงจะทำให้พลาสมาเป็นสีขาวขุ่นนะครับใช้งานไม่ได้ใครที่สูบบุหรี่ครับขอให้งดก่อนและหลัง1ชั่วโมงนะเพื่อให้การฟอกโลหิตหรือฟอกเลือดเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเป็นเครื่องดองของเมาแอลกอฮอล์นะครับเหล้าเบียร์พวกนี้เลี่ยงนะ24ชั่วโมงก่อนบริจาคแต่ถ้าใครจะมาบริจาคเป็นครั้งแรกนะครับน้ำหนักตัวเนี่ยก็จะต้องไม่น้อยกว่า45กิโลนะแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยช่วงอายุนะครับเปิดตั้งแต่17ถึง60แต่ถ้าใครบริจาคเป็นครั้งแรกอายุจะต้องไม่เกิน55ปีนะครับก็ดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็ไปเจอกันวันอาทิตย์นี้นะครับเวลาบ่ายโมงตรงครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะดวงแบบสดๆนะครับก็ทวนช่องทางการสื่อสารกันอีกหนึ่งรอบ SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลนะใส่มาให้ครบวันเดือนปีพ.ศ.เวลาที่เกิดนะครับถามในเรื่องของงานบอกมาเลยครับว่าคุณทำอาชีพอะไรสุขภาพกังวลในเรื่องไหนนะเพราะเป็นการสื่อสารทางเดียวส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากคุยสายสดก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยนะครับ024960493-4พร้อมแล้วครับสำหรับการตอบคำถามแรกในวันนี้4ธันวา12นะครับอ
รงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับเวลา 13:43 นาทีจังหวัดสระบุรีนะครับสระบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่ปี2559เนี่ยจะเป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบาปประเคาะร้ายๆย้ายออกไปหมดละนะครับมฤตยูซึ่งกุมลักราหูซึ่งเล็งดวงเดี๋ยวรอให้วันที่7สิงหาไปแล้วเนี่ยพระราชสภดีโคจรมาเล็งดวงชะตาก็เป็นดาวแห่งโชคลาภเป็นแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเตือนคือมฤตยูซึ่งย้ายออกไปแล้วก็จริงเนี่ยแต่ก็ยังไปสถิตอยู่ในเรือนเงินของชาวราศีมีนฉะนั้นให้ระวังในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยกระเป๋ารั่วหรือมีเหตุให้ต้องจับจ่ายแบบพลิกผันเลขบ้าน10เนี่ยคือกำลังของพระเสาครับก็หมายถึงความระทมทุกข์ภาระความเคร่งเครียดก็ได้อันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข0ส่วนเลขรถเนี่ยตัดเป็นคู่หน้าคู่หลังนะครับเพราะดาวในความหมายเนี่ยมีในเรื่องของคู่ดาวที่สัมพันธ์ถึงกัน22พระจันทร์2ดวงฮะสว่างสวยเป็น2เท่า59เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์เป็นเลขแห่งความสำเร็จออ่างวันอังคารนะครับ9เดือน2ปี14ครับตรงกับวันอังคารถูกต้องเวลา 19:10 นาทีเลขนี้ขัดกระดวงหรือไม่หมายเลขโทรศัพท์เนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือจะต้องดูว่าคุณทำอาชีพอะไรนะครับแต่ว่าถ้าโดยองค์รวมเนี่ยนะไม่ได้ระบุในเรื่องของอาชีพเนี่ยจันทร์เสาร์ฮะเป็นคู่หนี้สินก็ต้องบอกว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องนะครับจันทร์เสาร์มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการชิงลักหักสวัสดิ์ด้วยและชีวิตมันเดินไปไม่สุดนะจริงๆแล้วอยากให้เปลี่ยนนะครับเอากลางๆก็ใช้ในเรื่องของความเป็นคู่มิตรดีกว่ามีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับ24ก็ได้หรือ51ก็ได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีความสนใจในเรื่องของการเลือกใช้เลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเนี่ยซึ่งเราสามารถจะเปลี่ยนได้อย่างบัตรประชาชนผมไม่เล่นเพราะเราเปลี่ยนไม่ได้แต่อย่างทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรือแม้กระทั่งหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเราพอที่จะมีทางเลือกได้นะไม่แน่อาจจะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการพูดคุยกันในเรื่องของดวงดาวในเรื่องของตัวเลขโดยตรงคอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์นะครับต่อเลยจ้ะคุณกระแต25เดือน5ปี01วันอาทิตย์นะครับ25เดือน5ปี01ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องเวลา 7-8 โมงเช้ากาลสินช่วงนี้มีคนมาขออุปถัมภ์และแต่งงานด้วยดีหรือไม่เดี๋ยวนะจ๊ะคืออย่างนี้นะครับในดวงของคุณเนี่ยราชาโชคเกาะเรือนคู่มีคู่แบบไม่ได้คาดคิดก็ได้หรือว่าคู่อุปถัมภ์คุณก็ได้ฉะนั้นด้วยทรงดวงเป็นอย่างนั้นแต่ผมมีเงื่อนไขนิดเดียวนะคู่จริงคือพื้นดวงที่ผ่านมาของคุณกระแตไม่ค่อยดีนะจ๊ะในเรื่องของความรักแต่ว่าถ้าคุณได้คบหากับคนที่มีตำหนินะครับหรือลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างถือว่าเป็นการแก้ดวงและช่วงรอยต่อระหว่างย่าง 59-60 เนี้ยต้องบอกว่าความรักมีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังเห็นไหมครับดวงไม่ค่อยโกหกถึงจะสูงวัยแล้วถ้ามันเป็นสีก็มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องก็ลองดูนะครับศึกษาดูใจกันสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้นะแล้วก็เข้าย่าง60ไปแล้วเนี่ยประมาณไตรมาสที่2ของปีหน้าค่อยว่ากันจ้ะลัคนาอะไรจังหวัดกาฬสินธุ์เดี๋ยวลองดูนะครับว่าคาบเกี่ยวหรือไม่7ถึง8โมงก็ยังสถิตอยู่ในราศีเมถุนอยู่นะครับคุณมด11ตุลา25เวลา 9:20 นาทีครับตรงกับวันจันทร์ถูกต้องเงินสุขภาพโชคลาภคนวันจันทร์เนี่ยนะผมเองก็คนวันจันทร์ส่วนใหญ่หนีไม่พ้นปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะพวกเส้นเอ็นแล้วก็ไอ้กลุ่มหนึ่งพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งหมายถึงพวกไขมันในเส้นเลือดเนี่ยดูให้ดีๆผมเองก็มีทั้ง2กรณีที่ว่านะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคพื้นชะตาไม่เด่นงานเป็นอย่างไรงานผมจะเตือนแบบนี้นะครับหลังตุลานี้ไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหาเยอะโดยเฉพาะ
คนที่เป็นนายโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานหลีกเลี่ยงการประทะนะครับและมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหลังวันเกิดรักษา สถานภาพให้ดีถ้าจะเปลี่ยนแปลงขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหมั่นตักบาตรถวายเพลพระแต่ช่วงนี้ให้ไปทำบุญลงศพครับ28มกราคม40ฝาแฝดของผมเวลา 22.34 เรียนการจัดการทั่วไป2คนดีไหมจะจบไหมครับชื่อ X กับ L นะฮะตรงกับวันอังคารถูกต้องคนที่เป็นแฝดเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันคือต้องอธิบายก่อนว่าดวงคนเราเนี่ยดวงกับการกระทำมันมีผลครึ่งหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นแฝดหรือไม่แฝดก็ตามฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้คนที่เป็นแฝดมีความแตกต่างก็คือ 1. ได้เรียนได้ทำงานในสิ่งที่ฉลกกับอาชีพหรือไม่ 2. ความเพียรของแฝดแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างมากน้อยเพียงใดนะครับก็คงจะไกด์ในส่วนของเกณฑ์การศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นชะตาความจริงก็แอบเป็นห่วงทั้งคู่นะในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนโดยเฉพาะช่วงปีที่ผ่านมาแต่ถึงจะผ่านพ้นไปแล้วก็อย่าได้ประมาทนะครับเพราะว่าถ้าเลยมกราหน้าไปแล้วเนี่ยเกณฑ์การศึกษาก็อาจจะมีปัญหาอีกรอบหนึ่งฉะนั้นกดขันหน่อยอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเรียนการจัดการเขาบอกว่าเป็นเป็ดนะครับเรียนค่อนข้างจะกว้างเดี๋ยวลองดูว่าทำอะไรที่เด่นเลยนี่นะที่เด่นเลยถ้าไหวนะถ้าสามารถผันตัวเองไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานฝ่ายงานด้านต่างประเทศได้พวกนี้ถือว่าดีที่สุดนะครับส่วนพวกงานบริหารงานแอดมินก็กลางๆนะก็ควรจะมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรู้ฝากระวังอุบัติเหตุของน้องทั้งสองคนด้วยนะเทศกาลเข้าพรรษานี้ให้ทั้งคู่เลยซื้อมีดโกนใบขนนกนะครับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตอนนี้สายแรกพร้อมแล้วนะครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับจะขอดูให้ลูกสาวค่ะจ้าลูกชื่อชิชายาชิชายาจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ15ตุลา2543ค่ะใช้ชอช้างเกิดวันอาทิตย์หรือเปล่าฮะใช่ค่ะ15ตุลา43วันอาทิตย์ถูกต้องกี่โมงครับ11โมง54นาที11โมง54นาทีโอเคครับตอนนี้น้องเพิ่ง15ขวบย่าง16ใช่ค่ะจ้ะจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับการเรียนค่ะผม ผมทายแบบนี้นะช่วงปีจรย่าง16กับพื้นชะตาเนี่ยผมจะเน้นเรื่องพื้นชะตาก่อนเกณฑ์การศึกษาผมใช้คำนี้นะครับก็อาจจะเข้าทำนองที่ว่าเป็นคนเตรียมตัวเยอะกว่าชาวบ้านเขาก็ได้จึงจะได้รับผลการเรียนที่ดีนะครับหรือว่าในแง่ของผลการศึกษาเนี่ยอาจจะตกหล่นล่าช้าลืมไม่ได้ดังใจเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับตอนนี้น้องเรียนอยู่ระดับไหนฮะม.ต้นขึ้นม.ปลายหรือยังฮะม.4ค่ะนะก็ฝากบอกไว้เลยนะครับเกณฑ์การศึกษาเนี่ยนะต้องทำงานหนักต้องทำงานให้หนักเป็นเฉพาะปีนี้หรือว่าไงคะพื้นดวงเลยฮะพื้นดวงก็คือลากยาวจนจบแต่ว่าปีจรเนี่ยผมยังมองว่าถ้าตั้งอกตั้งใจก็โอเคนะในช่วงย่าง16เนี้ยไม่มีอะไรเรียนสายไหนดีคะอาจารย์เคยสังเกตไหมฮะว่าลูกชอบอะไรเขาชอบภาษาถ้าภาษาเชียร์เลยครับสุดทางเลยนะฮะดาวพุธในดวงสวยนะครับเรียนภาษาก็พวกอักษรศาสตร์แล้วจบมาคุณจะทำพวกงานแปลงานทรานสเลเตอร์ก็ได้หรือเป็นคุณครูสอนภาษาได้ทางนั้นครับอีกอย่างหนึ่งเขาก็ชอบทางสื่อดิจิตอลอะค่ะนิเทศก็คือดาวพุธเหมือนกันนะครับคือดาวทั้งสองสาขาที่คุณแม่ถามเนี่ยมันคือดาวดวงเดียวกันในทางโหราศาสตร์คือนิเทศนะครับหรือว่าอักษรเนี่ยคือดาวพุธทั้งหมดฉะนั้นลองดูว่าตัวเองลูกตัวเองชอบอะไรก็ให้เรียนในสิ่งนั้นได้ทั้งคู่ครับสุขภาพล่ะคะอาจารย์สุขภาพเน้นเลยนะดาวจันทร์เนี่ยเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บพวกกระเพาะทางเดินอาหารนะครับการทำงานของต่อมต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกก้อนเนื้อซีส
และอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของระบบภายในของสุภาพสตรีหรือแม้กระทั่งพวกกระเพาะปัสสาวะนะครับอันนี้ถ้าเป็นพยายามตรวจเช็คให้ละเอียดเพราะมีโอกาสจะเรื้อรังเพราะเป็นกลุ่มโรคในพื้นชะตาอายุเขาจะยืนไหมคะด้วยอายุไขปกติจะไม่พยากรณ์อยู่แล้วนะครับนะด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพก็เพียงแต่ว่าก็จะเตือนในกลุ่มปัญหาสุขภาพที่ต้องระมัดระวังและการบูชานะครับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุนะของน้องเขาเนี่ยตอนนี้พระจันทร์เสวยนะครับถึงจะเป็นคนวันอาทิตย์ก็เถอะให้ไปเช่าบูชา อยู่จังหวัดไหนครับนครปฐมค่ะอ๋อนี่เลยองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์อ๋อค่ะนะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของน้องเนี่ยติดไว้แล้วก็พระคาถาที่ทางวัดให้มาเนี่ยคืออติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตระสาบทหลังเนี่ยวันละ15จบสำคัญนะครับสำคัญอาจารย์คะขอเลิกพอดีจะทำบุญบ้านนะคะใครเป็นเจ้าของบ้านคุณแม่หรือเปล่าครับใช่ค่ะคุณแม่เกิดที่เท่าไหร่ครับ4มีนาคมค่ะพ.ศ.ครับ09ค่ะกี่โมงครับ10โมง15ค่ะวันศุกร์นะครับค่ะทำช่วงเร็วๆนี้เลยหรือเปล่าครับถ้าเดือนนี้ไม่มีก็เดือนหน้าได้ค่ะเดือนนี้มีนะปลายเดือนนะครับแป๊บหนึ่งฮะค่ะถ้าสะดวกทำวันเสาร์นี้ก็ได้จ้ะเสาร์23ถ้าทันนะถ้าทันทำเสาร์ถ้าไม่ทันก็เป็นพระฤหัสบดีที่28แต่ผมอยากให้ใช่ใช่ถ้าเป็นเดือนหน้าล่ะคะอาจารย์เดือนหน้าสิงหาเนี่ยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณจะได้มีเวลาจัดเตรียมนะครับวันอาทิตย์ที่14สิงหาได้ครับวันอาทิตย์ที่14ใช่นะคะเป็นวันหยุดด้วยนะครับเป็นวันหยุดด้วยแล้วก็ทางเลิกล่างก็มีดีทีที่ดีคือเป็นวันสิทธิโชคนะโอเคค่ะโอเคนะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อเลยครับคุณวรันธรนะ17พฤษภาคมพฤษภานะครับปี37เวลา 9:20 เงินความรักแล้วก็งานนะเอาปีนี้เกณฑ์ความรักเสียเลยนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของงานก็อาจจะต้องแบกรับภาระบางอย่างที่ไม่พึงปรารถนาและแม้กระทั่งย่าง24 25เนี่ย2ปีไม่ได้ทาให้กลัวนะฮะงานถ้าไม่ได้ทุกข์มากก็จะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้นประคับประคองตัวเองให้ดีส่วนปีนี้หลักๆผมเน้นไปที่ความรักถวายชุดสังฆทานยาถ้ายังโสดอยู่คนเดียวครับเกณฑ์รักใหม่จะโดดเด่นในช่วงย่าง24ต่อเลยครับคุณเทียนทอง3กุมภาพันธ์19เวลา 5:00 นนะผมถือว่าฟ้ายังไม่สว่างนะครับคุณเทียนทองยังเป็นคนวันเดิมอยู่คือวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ขายกาแฟด้วยดีไหมจะมีเนื้อคู่อีกไหมลูกพึ่งได้ไหมเสาทับจันทร์จะพลันร้ายนะครับทรัพย์สินหายลูกเมียหนีในความหมายคือคู่พัดพลากที่ผมพูดเนี่ยคือในดวงชะตาเนี่ยพื้นดวงเกณฑ์ความรักได้รับอิทธิพลจากคู่พัดพลากฉะนั้นและโยงฉะนั้นต้องบอกว่าดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนดีกว่านะครับโดยเฉพาะปีนี้ถ้ามีเข้ามาไม่ดีแต่ถ้าถามว่ายังพอจะมีโอกาสอีกครั้งหรือไม่ก็คือในช่วงอายุย่าง42แต่อย่างที่เรียนนะ priority แรกดีที่สุดคือการอยู่คนเดียวแต่ยังดีนะตรงที่ว่าในแง่ของบุตรเนี่ยในแง่ของบุตรพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้บ้างนะครับขายกาแฟดีหรือไม่
ความจริงกาแฟก็ทานแล้วก็อิ่มนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็น่าที่จะมีพวกของขบเคี้ยวนะครับขนมนมเนยอยู่ด้วยถ้ามีควบคู่กันก็ถือว่าพอใช้ได้นะพอใช้ได้ในพื้นชะตาครับต่อเลยจ้ะคุณอเนก2209เวลา 01:45 นะครับฟ้าสว่างเป็นวันพุธก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะงานเลขบ้าน101เนี่ยความจริงถ้าจะดูแยกกันแยกส่วนกันเนี่ยเลข0นี่ก็เป็นบาปประเคาะเลยนะภัยอาเพศมฤตยูครับส่วนเลข1เนี่ยชื่อเสียงอาทิตย์ก็แต่จริงๆแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของความพลิกผันไว้หน่อยละกันและอาจจะมีภาระมากหน่อยอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้นะปิดที่เลข0ส่วนในเรื่องของงานปีจอนี้พยายามอย่ามีศัตรูพยายามอย่าสร้างปัญหาเพราะปีนี้ต้องบอกว่ามีแล้วก็เสียเปรียบแต่ดวงนี้ส่วนใหญ่โชคดีอยู่แล้วนะครับมักจะได้รับผลในเรื่องของงานมีคนให้ความเมตตานะครับหรือมักแม้กระทั่งอาจจะมีจังหวะหรือโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเนืองๆในเรื่องของงานเบรกนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันต่อยาวๆครับทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายสดพักกันสักครู่ครับ